สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป Block Trade Forex ครับผมก็มีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่รอผมเทรด Forex อยู่นะก็รอให้ผมมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูเนาะก็ตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มทำแล้วนะครับทุกคน Forex เนี่ยเป็นอะไรที่เทรดแล้วใช้คำว่ายากนิดนึงนะเพราะว่ามัน1วันเนี่ยบางทีอาจจะเทรดได้แค่ไม้เดียวเงี้ยมันก็จะมีคลิปมาให้ดูนานๆทีจะมีสักคลิปนะครับทุกคนอาจจะอาทิตย์ละคลิปหรือไม่ก็2อาทิตย์คลิปอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราในปีนี้เลยที่เป็นตัวบล็อกเทรดของ Forex นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูผมเทรด Forex ใน Olymtrade นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเข้าเป็น Order Buy นะผมเข้าเทรดเป็นตัว Bitcoin Cash เอาไว้ก็คือเกรงว่าตัว Bitcoin Cash จะวิ่งขึ้นนะครับก็นี่เนาะไม้นี้ผมลงทุนไปทั้งหมด 1,000 ดอลลาร์ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ประมาณ30เหรียญ นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์กันหน่อยว่าเพราะอะไรทำไมไม้นี้เนี่ยผมถึงออกออเดอร์บายตรงนี้ผมเห็นอะไรอ่ะโอเคมาดูมุมมองของผมกันนะครับนี่แหละครับในภาพใหญ่สิ่งที่ผมเห็นก็คือ Bitcoin Cash วิ่งขึ้นมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้ดีมากๆเลยครับถามว่าเฮ้ยดูยังไงว่ามันดีมากๆอ่ะดูเทียบกับ Bitcoin ได้เลยฮะนี่ครับทุกคน Bitcoin ช่วงล่าสุดวิ่งขึ้นมาแล้วขึ้นต่อไม่ไหวกลายเป็นไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่ตัดภาพมาที่ Bitcoin Cash เห็นอะไรไหมฮะวิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นต่อได้ทั้งที่ Bitcoin ไม่ได้ขึ้นต่อด้วยซ้ำ Bitcoin เป็นไซด์เวย์นะฮะนี่เลยนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมมองเห็นคราวนี้พอผมเห็นแบบนี้ผมรู้เลยครับวอลลุ่มบายในตลาดอะตอนนี้ยังไงมันมีอยู่เยอะมากๆแน่นอนครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่วิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีกว่า Bitcoin ปกติได้มากขนาดนี้แน่ๆคราวนี้ผมก็มาดูครับว่าแล้วในแอคชั่นปัจจุบันเนี่ยมันมีจังหวะอันไหนที่เราพอจะเข้าเทรดตามได้บ้างไหมตามวอลุ่มบายที่มันมีเยอะตรงนี้ก็สรุปมีแอคชั่นที่น่าสนใจเกิดขึ้นเป็นช่วงนี้ครับนี่นะครับทุกคนเป็นช่วงนี้ที่ราคาวิ่งลงมาทดสอบที่แนวรับแนวสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายทดสอบแล้วไม่ผ่านวิ่งลงต่อไม่ได้แล้วก็ถูกแรงซื้อจากแนวรับตรงนี้ตีกลับขึ้นมาแรงเลยนะครับนี่นะก็พอผมเห็นแบบนี้ผมรู้เลยครับช่วงนี้เนี่ยวอลลุ่มบายเยอะมากๆแน่ๆเรารีบเข้าน่าจะเป็นช่วงต้นน้ำหรือมีโอกาสสูงมากๆที่อาจจะเป็นช่วงต้นน้ำได้นะครับก็เลยเลือกเข้าออเดอร์บายตามไปก็เลยได้เป็นออเดอร์นี้ออกมานั่นเองครับก็ไม้นี้นะทุกคนผมตั้ง TP เอาไว้ข้างบนตรงนู้นนะฮะซึ่งถ้าราคาวิ่งขึ้นไปถึง TP ได้เนี่ยผมจะได้กำไรประมาณ300เหรียญก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายแล้วตัวราคา Bitcoin Cash นี้จะวิ่งขึ้นไปให้เราได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะปล่อยไม้นี้เอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นผมก็จะกลับมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาผ่านมาสักพักนึงพักใหญ่ๆแล้วนะฮะก็ล่าสุดตัว Bitcoin Cash พุ่งครับทุกคนนู่นเลยนะวิ่งขึ้นไปแรงมากเลยก็ไปถึง TP เราเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไม้ที่เราเข้าเทรดไปก็ได้กำไรมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จบ Take Profit มาได้ที่300เหรียญครับก็ถ้าหากลบกับค่าธรรมเนียมที่เราเสียไป 13.62 เหรียญตรงนี้กำไรที่เราได้จริงๆก็จะเหลือแค่200กว่าเหรียญก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าอยู่ดีนะครับถามว่าตรงนี้ผมมองว่าราคาจะยังขึ้นต่อได้ไหมผมมองว่ายังขึ้นต่อได้นะครับทุกคนเหมือนอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อคืนว่าตัว Bitcoin Cash นี้เนี่ยตอนนี้คนส่วนใหญ่ในตลาดกำลังให้ความสนใจกันอยู่เยอะมากๆวอลุ่มบายมันมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นยังไงผมมองว่าราคาเนี่ยมันยังมีโอกาสขึ้นต่อมากกว่านี้ได้มากๆเลยนะครับแต่ก็สำหรับบล็อกเทรดในวันนี้ผมจบไม้นี้เอาไว้ไม้เดียวก่อนแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยววันถัดไปถ้าสมมติว่าตัว Bitcoin Cash มันมีจังหวะเข้าที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะมาหาจังหวะเข้าเทรดใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปใหม่นะครับทุกคนวันนี้เอาไม้เดียวก่อนแล้วกันนะตัว Forex มันค่อนข้างใช้เวลาเทรดนานนะเพราะฉะนั้นคลิปหนึ่งมันก็อาจจะมีไม่กี่ไม้แบบนี้นะครับทุกคนเลยมันอาจจะมีแค่ไม้เดียวเหมือนในคลิปนี้นะก็มันค่อนข้างกินเวลานิดนึงนะครับโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังเพิ่งหัดทำบล็อกตัว Forex นะทุกคนเพราะฉะนั้นในคลิปมันอาจจะยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนำอะไรผมเพิ่มเติมว่าเนี่ยในคลิปมันควรจะมีอันนั้นอันนี้ด้วยหรืออยากจะให้มีอะไรด้วยเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนำกันมาได้นะทุกคนคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปรับบล็อกตัว Forex นี้ไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับโอเคครับก็ถ้าคลิปนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ